สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองนะคะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันคือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะคะที่หมอทำคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะหมอทำเรื่องของการรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็การเมตตาตัวเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะทีนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองเนี่ยมันแปลว่าเราเห็นแก่ตัวไหมมันแปลว่าเราไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหมอจะขอสรุปคร่าวๆของคลิปวิดีโอที่แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะส่วนใครที่อยากดูก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะวิดีโอค่อนข้างยาวแต่ว่าหมอได้พูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของเรื่องความรักตัวเองแล้วก็เรื่องของพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมไว้ด้วยค่ะโดยการที่คนคนนึงนะคะเวลาที่เราเติบโตมาเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบทางด้านของการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมแล้วก็การที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่เลี้ยงดูเนี่ยปฏิบัติตัวกับเรายังไงนะคะมันจะมีผลต่อการที่เราเนี่ยเป็นคนที่เราเป็นในปัจจุบันแล้วก็มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดทัศนคติแล้วก็การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยนะคะโดยถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมีบางเหตุการณ์ที่คนเลี้ยงดูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพูดทำร้ายจิตใจเราใช้คำพูดที่ลดทอนความมีคุณค่าของตัวเราเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยลงได้นะคะและอีกอย่างนึงก็คือการที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยที่ให้มันอยู่ในขอบเขตที่พอดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นในสังคมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่สนใจแต่เรื่องตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกนึกคิดยังไงได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะเข้ามาสู่คำถามนะคะก็คือการรักตัวเองคือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะคะหมอคิดว่าเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งแน่นอนที่ชัดเจนนะคะเช่นมันไม่เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะคือประเทศไทยตรงนี้คือประเทศพม่านะคะหรือว่าตรงนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาตรงนี้คือประเทศเม็กซิโกนะคะมันไม่ใช่ว่าพอเราก้าวข้ามผ่านการรักตัวเองไปแล้วจะเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะมันไม่มีเส้นแบ่งตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นสีเทาๆนะคะบอกมาได้ไม่ชัดเจนแล้วแต่มุมมองนะคะเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกใบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสีเทาๆเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะคะหมอคิดว่าการรักตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าคนอื่นเนี่ยมีการตอบสนองอย่างไรนะคะคือเราทำสิ่งที่เราต้องการแล้วมันไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าทำอะไรโดยเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยอาจจะโดนมองว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวได้นะคะทีนี้หมอก็อยากจะยกเรื่องของการสื่อสารนะคะที่หมอได้พูดไว้ในคลิปวิธีแก้ปัญหาเมื่อโดนเพื่อนแกล้งนะคะซึ่งได้แบ่งออกเป็น3อย่างนะคะนั่นก็คือยอมตามก้าวร้าวแล้วก็มีจุดยืนนะคะเรามาดูกันทีละอันเลยค่ะยอมตามนะคะคือภาษาอังกฤษเรียกว่า passive นะคะการยอมตามก็คือการที่เราเนี่ยยอมอีกฝ่ายนึงเช่นสมมติว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าเอ้ยเนี่ยวันศุกร์เนี้ยไปร้องคาราโอเกะกันนะคะเราถึงแม้ว่าไม่อยากไปเพราะว่าเรากลัวติดโควิดหรือว่าเราไม่อยากไปเพราะเราอยากจะใช้เวลากับครอบครัวแต่เราก็ยอมตามอีกฝ่ายนึงแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำโดยที่เราเองจะไม่ได้อยากทำนะคะอันดับที่2คือaggressive นะคะหรือว่าก้าวร้าวนั่นเองนะคะการก้าวร้าวเนี่ยอาจจะเป็นการที่แสดงจุดยืนของตัวเองโดยอาจจะมีการไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเช่นอาจจะใช้วาจาสีหน้าท่าทางที่ทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกไม่ดีนะคะการยกตมถ่มท่านการตำหนิติดเตียนนะคะหรือว่าการเสียดสีการตะโกนด่านะคะหรือว่าอาจจะมีการก้าวร้าวทางด้านกายภาพได้ด้วยก็ได้นะคะอย่างบางคนก็ถึงขั้นตบตีนะคะอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะสุดโต่งไปหน่อยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนมาชวนไปลองคาราโอเกะตามที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะแต่เราเนี่ยไม่อยากไปแล้วก็ก้าวร้าวตอบกลับไปเลยว่าแบบเฮ้ยมาชวนทำไมเนี่ยไม่อยากไปเลยนะเองเนี่ยโมแต่ร้องคาราโอเกะเพราะอย่างนี้สี่เกะถึงไม่ดีบลาบลาเลยค่ะคือแบบไปนู่นหลายอย่างเลยนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าสุดตรงยอมตามกับสุดตรงก้าวร้าวเนี่ยก็จะไม่ดีใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงอันสุดท้ายนั่นก็คือการมีจุดยืนหรือว่า assertive นะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยรู้จัก
สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยอาจจะมีการประนีประนอมกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเทคนิคที่เราเนี่ยต้องฝึกเอานะคะเหมือนกับเวลาที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อนะคะมันไม่มีใครที่ยกเวทนะคะ1ครั้งแล้วก็กล้ามเนื้อแบบใหญ่เลยนะคะมันจะต้องเป็นการฝึกเพื่อที่จะประนีประนอมแล้วก็ฝึกที่จะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ฝึกที่จะรักตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการรักตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้มันอย่างเหมาะสมนะคะรู้จักสิทธิ์ของตัวเองเคารพสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการประนีประนอมกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่นสมมติเพื่อนชวนไปคาราโอเกะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากไปอาทิตย์นี้เราอาจจะบอกเพื่อนว่าอีก2อาทิตย์ค่อยไปได้ไหมหรือว่าถ้าจะไปจะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเราต้องกลับมาทำงานหรือว่าเราต้องกลับมาอยู่ครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะนี่คือการมีจุดยืนแล้วก็ประนีประนอมค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนอาจจะพูดนะคะก็คือการเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนนะคะอาจจะเป็นเลยเพราะว่าอาจจะกลัวอีกฝ่ายนึงเสียใจหรือว่าอาจจะกลัวอีกฝ่ายนึงมองเราไม่ดีนะคะหมออยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะคะถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นนะคะลองกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธเขานะแล้วก็ลองนั่งทบทวนกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธเขาเราคิดว่าเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธเขานะคะครั้งหน้าเขาจะไม่ชวนเราหรือเปล่านะคะหลายๆอันเนี้ยลองดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยอมตามคนอื่นเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนที่นิสัยดีนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไปบางทีการเป็นคนดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอสรุปเลยนะคะว่าเรื่องของการรักตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะคะถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นค่ะหมออยากจะยกตัวอย่างของตัวเองนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าหมอมาเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่บอสตันนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าภาคของหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะทํากิจกรรมเยอะมากนะคะเพราะว่าแกเป็นแบบเจ้าของโครงการนู้นนี้นะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีโครงการมาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีโครงการนึงคือโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะที่จะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันต่อเดือนเป็นเวลา1ปีนะคะเพื่อที่จะเข้าโครงการนี้นะคะซึ่งแกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแกเห็นว่ามันเป็นโครงการที่แบบดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพทย์ประจำบ้านหรือว่าเด็กฝึกหัดที่ได้ไปเนี่ยก็จะได้มีความรู้เยอะเลยนะคะทีนี้หมอเห็นอาจารย์เขียนแล้วหมอก็แบบคือถ้าปฏิเสธเนี่ยเราก็กลัวอาจารย์เสียหน้าแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะแล้วก็จะขาดหายเวลาที่หมอมีเป็นส่วนตัวไปนะคะซึ่งเวลาส่วนตัวก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเพราะว่าต้องอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมสอบแล้วก็ดูแลคนไข้นะคะดังนั้นนะคะหมอก็เลยปฏิเสธไปโดยใช้หลักการแบบ assertive หรือว่ามีจุดยืนนะคะโดยหมอตอบอีเมลโดยการเริ่มต้นด้วยว่าขอบคุณอาจารย์มากๆที่คิดถึงหนูนะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดดูแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอาจารย์เก่งๆหลายคนเลยแล้วหมอก็แต่นะคะแต่ว่าหมอเคยเข้าสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยจิตเวชเด็กมาแล้วนะคะแล้วหมอก็มีโครงการงานวิจัยอื่นที่อยู่ในมือด้วยนะคะและอีกอย่างตอนนี้เนี่ยหมอกำลังที่จะเขียนงานวิจัยแล้วก็จะพยายามที่จะไปส่งงานวิจัยนี้เพื่อที่จะเข้าไปพรีเซนต์ที่งานประชุมแห่งชาติที่ถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนเพราะว่าโควิดนะคะก็น่าจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยในปีหน้านะคะแล้วก็เลยอยากใช้วันลาเนี่ยไปกับตรงนั้นมากกว่าต้องขออภัยอาจารย์ด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งที่นึกถึงอะไรประมาณนี้นะคะการตอบแบบมีจุดยืนแล้วก็ใช้คำขอบคุณคำขอโทษการประนีประนอมอารมณ์อรวยเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกหักหน้าหรือว่าไม่ได้เสียหน้าขนาดนั้นนะคะอันนี้นะคะหมอก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบตกลงกับทุกๆงานนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องตอบปฏิเสธโดยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่ได้ด้วยค่ะทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองนะคะหมอจะฝากคำคมไว้ในท้ายคลิปนี้นะคะซึ่งคำคมบอกว่า you yourself as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection โดย Sharon Salzberg นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเธอ
ัวเธอเหมือนคนอื่นในจักรวาลนี้นะคะสมควรที่จะได้รับความรักแล้วก็ความเอาใจใส่จากตัวเธอเองนะคะนั่นก็คือทุกๆคนบนโลกที่เราสนใจเรานิสัยดีกับเขานะคะเราอย่าลืมกลับมาสนใจตัวเองแล้วก็นิสัยดีกับตัวเองแล้วก็เมตตาตัวเองแล้วก็รักตัวเองโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดได้อาจจะพูดทำร้ายจิตใจซึ่งบอกเนี่ยไม่อยากไปเลยนะเองเนี่ยวันหลังเนี่ยเพราะว่าหมอมาเรียหมอแพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็ก